สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายใน Rabbit มาแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นำไอเทมเด็ดๆไอเทมเจ๋งๆสำหรับใครก็ตามที่ชอบใช้ทรีทเมนต์ในการหมักผมในการดูแลเส้นผมนะคะซึ่งคลิปนี้พี่ต่ายต้องถามก่อนว่าใครบ้างที่ชอบใช้เบียร์ในการหมักผมหรือว่าใครบ้างที่ชอบใช้ไข่แดงในการหมักผมตัวพี่ต่ายเองเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบใช้ทั้งสูตรเบียร์แล้วก็สูตรไข่แดงในการหมักผมนะคะอย่างตัวที่เป็นเบียร์เนี่ยเวลาที่เราหมักผมก่อนสระผมนะคะมันจะทำให้ผมมีความนุ่มลื่นนะคะผมมันจะนุ่มมันจะลื่นผมมันจะมีความเงางามนะคะส่วนตัวที่เป็นไข่แดงเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้ผมดกดำผมเงางามผมแบบไม่ให้ฟูไม่แตกไปด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่แบบไม่ชอบใช้ไข่แดงหรือว่าไม่ชอบใช้เบียร์ในการหมักผมนะคะอ่ะอย่างเบียร์เนี่ยบางทีก็แบบเราไม่ได้ดื่มเบียร์ใช่ปะบางทีต้องไปซื้อเบียร์มาหมักผมหรอคือบางคนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะวันนี้ค่ะถ้าหลายๆคนไม่สะดวกที่จะหมักด้วยไข่แดงหรือว่าเบียร์นะคะวันนี้พี่ต่ายมีตัวตายตัวแทนมานำเสนอจะบอกว่าเป็นทรีทเมนต์หมักผมที่แบบใช้ดีมากใช้ดีมากๆเลยแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงเห็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะ49บาทเท่านั้นค่ะทุกคนมาในปริมาณ500 ml คือใช้ได้แบบเกือบเป็นเดือนใช้ได้เป็นเดือนเลยคือใช้ได้นานมากๆเลยนะคะซึ่งทรีทเมนต์หมักผมตัวนี้จะเป็นของแบรนด์แคร์บิวนะคะโอ้แบรนด์นี้ใช้ดีหลายๆสูตรเคยพูดถึงไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่เป็นไข่แดงกับสูตรที่เป็นเบียร์นะคะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะหลักๆเลยเขาจะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยมีความนุ่มลื่นผมเงางามผมไม่แห้งไม่แตกปลายไม่ชี้ฟูนะคะประมาณน่าจะประมาณ2เดือน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต่ายเคยรีวิวตัวที่เป็นทรีทเมนต์หมักผมของแคร์บิวไปแล้วนะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนั้นเหมือนจะรีวิวไปทั้งหมดประมาณ4สูตรด้วยกันก็จะมีสูตรเย็นสูตรดีท็อกซ์ผิวสูตรเร่งผมยาวนะคะจากคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆหลายๆคนถามมาว่าพี่ต่ายช่วยแนะนำสูตรที่เป็นแบบเหมือนเน้นบำรุงผมไม่ให้แห้งไม่ให้ชี้ฟูไม่ให้แตกปลายให้ผมนุ่มลื่นนี่เลยค่ะถ้าเป็นสูตรที่น้องว่าต้องเป็นสูตรนี้เลยตัวที่เป็นทรีทเมนต์ของเขาเนี่ยจะบอกว่ามีความแบบมีความเข้มข้นมากทรีทเมนต์จะแบบเข้มข้นมากๆกระปุกนึงคือใช้ได้เป็นเดือนบางทีแบบใช้ได้เป็นแบบมากกว่า1เดือนด้วยซ้ำอย่างตัวพี่ต่ายเองนะประเภทครีมหมักผมพี่ต่ายจะสลับใช้แต่ละสูตรแต่ละสูตรนะคะไม่ได้ตายตัวว่าโหใช้สูตรนี้เขาใช้สูตรนี้สูตรเดียวไม่ใช่นะคะบางวันก็ใช้สูตรนี้บางวันก็จะใช้สูตรดีท็อกซ์ผมสูตรเย็นสูตรเร่งผมยาวสลับกันไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะติดใช้ตัวนี้แหละจะติดใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเราจะใช้ทุกครั้งหลังสระผมนะคะนี่อย่างวันนี้ที่สระผมใช่ไหมก็สระผมด้วยแชมพูปกติก็จะใช้ครีมนวดตัวนี้แหละแล้วก็เป่าผมแห้งธรรมดานะคะอันนี้คือผมที่แบบผมที่ไม่ได้หนีผมไม่ได้ดายผมนะคะจะบอกว่าผมมีสุขภาพดีมากๆเลยแล้วปลายพี่ต่ายเนี่ยแทบไม่แตกปลายเลยนะคะคือผมไม่มีความแบบแตกปลายเลยนะสภาพผมคือแบบดีมากๆเลยส่วนวิธีการใช้พี่ต่ายก็จะใช้หมักผมหลังการสระผมในทุกๆครั้งนะคะเมื่อก่อนก็จะใช้ครีมนวดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้ครีมนวดแล้วส่วนตัวก็จะชอบใช้ทรีทเมนต์มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าทรีทเมนต์เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะทุกคนอันนี้ราคาไม่แพงเลยกระปุกนี้นะคะ49บาทเขามีขายตามร้านบิวตี้ทั่วไปแต่ว่าในห้างไม่มีนะในห้างหรือว่าในห้างแมคโครโลตัสแบบนี้พี่ต่ายไม่เคยเห็นหรือว่าในเซเว่นก็ไม่มีนะคะเขาจะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยอุปกรณ์เกี่ยวกับทำสีผมร้านบิวตี้ที่ขายตามข้างนอกอะทั่วไปเลยลองไปดูนะคะแบรนด์ของแคร์บิวสูตรนี้ดีมากๆเลยใครที่อยากมีผมสุขภาพดีนะคะแนะนำให้ไปลองเลยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วก็มาแนะนำบอกต่อของถูกและดีอีกเช่นเคยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆหรือว่าใครอยากจะรู้สูตรหมักผมต่างๆที่พี่กระต่ายใช้อยู่นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะถ้ามีเวลาจะทำคลิปให้แน่นอนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะเจ๊จะได้มีกำลังใจแบบทำคลิปออกมาบ่อยๆเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ